นะคะหาค่าล่างนะก็ได้สองค่าถูกไหมคะเพราะว่ามัน s กำลังสองได้สองค่าหาค่าล่างจะเขียนเป็น r หนึ่งสองแล้วกันเท่ากับลบ b คืออะไรคะสอง damping ratio คูณอยู่กับทาวใช่ไหมคะลบสองdamping ratio คูณอยู่กับทาวบวกลบ square root b กำลัง2ก็ได้เป็น4 damping ratio กำลัง2ทาวกำลัง2ลบ4 a ทาวกำลัง2 c คือ1ใช่ไหมคะหารด้วย2 a คือทาวกำลัง2มี4มี4ดึงตัวร่วมได้ไหมดึงตัวร่วมออกมาดึงออกนอกสแควร์รูทได้อะไรได้2นะคะลบ2 damping ratio ทาวบวกลบมี2ตัวหนึ่งทาวกับทาวดึงออกได้ไหมได้ดึงออกมาเป็นทาวกำลัง2ดึงออกนอกรูทเป็นทาวฉะนั้นในสแควร์รูทเรามีอะไร damping ratio กำลัง2ลบ1ถูกไหมคะหารด้วย2ทาวกำลัง2ข้างบนมีตัวร่วม2ทาวจันดึง2ทาวออกข้างในเหลือ2ลบ2โทษทีค่ะเหลือลบ damping ratio ถูกไหมคะบวกลบ square root damping ratio กำลัง2ลบ1หารด้วย2ทาวกำลัง2นะคะข้างล่างมี2ทาวกำลัง2ข้างบนมี2ทาวตัดกันได้ไหมได้ฉะนั้นเหลืออะไรข้างบนเหลือลบ damping ratio บวกลบ square root damping ratio ยกกำลัง2ลบ1หารด้วยทาวนะคะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าค่าลากของเราเนี่ยจะเป็นค่าอะไรขึ้นอยู่กับค่า damping ratio เห็นไหมกับค่าทาวอ่ะแต่ว่าตัวที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายของค่ารากเนี่ยคือตัว damping ratio ถูกไหมคะเขาก็เลยแบ่งกรณีออกมาเพื่อที่จะดูว่าS response มันจะออกมาเป็นลักษณะราบเรียบหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบแกว่งถูกไหมคะตัวนี้มันมีโอกาสเป็นได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีโอกาสตอบได้ด้วยว่ามันจะได้ลักษณะ response เป็นแบบเสถียรหรือไม่เสถียรด้วยใช่ไหมคะโดยพิจารณาจากค่า damping ratio นั่นเองนะคะเราก็มาพิจารณากรณีที่1ถ้า damping ratio มีค่ามากกว่า1นะคะพิจารณาค่า damping ratio นะคะถ้า damping ratio มีค่ามากกว่าหรือเอามากกว่า1ก่อนดีกว่าถ้ามากกว่า1มากกว่า1ข้างในสแควร์รูทได้เชิงซ้อนหรือได้จำนวนเต็มได้จำนวนจริงโทษทีค่ะได้เชิงซ้อนหรือได้จำนวนจริงจำนวนจริงนะคะได้จำนวนจริงแน่นอนมี2ลากถามว่าถ้าค่าแดค่า damping ratio มากกว่า1นะคะรากที่ได้จะเป็นจำนวนจริงบวกหรือลบคุณดูตัวนี้ถ้าไม่ถูกลบ1ถอดสแควร์รูทออกมาค่ามันต้องเท่ากันถูกไหมคะแต่ตอนนี้มันถูกลบ1ฉะนั้นต่อให้ถอดสแควร์รูทออกมายังไงค่านี้ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวข้างหน้าเสมอพอมันน้อยกว่าแสดงว่ารากที่2ของมันจะต้องเป็นรากที่ติดลบทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะถ้ารากเป็นรากติดลบทั้งคู่ผลตอบรับจะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนรากติดลบทั้ง2รากเลยเป็นจำนวนจริงด้วยผลตอบรับเป็นแบบไหนแบบไหนแบบนี้เปล่าใช
ใช่ไหมใช่ไหมเป็นแบบนี้ป่ะเสถียรไหมเสถียรถูกไหมคะแล้วถ้าตัวมันเองเท่ากับหนึ่งล่ะได้รากเป็นราบเรียบแล้วก็เสถียรด้วยตำแหน่งที่ damping ratio มีค่าเท่ากับ1เราเรียกมันว่า critical dampทำไมมันถึงคริติคอลเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะแล้วถ้า damping ratio อยู่ระหว่าง0ถึง1ถ้า damping ratio อยู่ระหว่าง0ถึง1เป็นยังไงศูนย์ศูนย์จุดห้ายกกำลังสองออกมาติดลบไหมติดลบแสดงว่าเป็นจำนวนจริงหรือเชิงซ้อนเชิงซ้อนแล้วค่าติดลบนี้มากกว่าหรือน้อยจริงๆไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะติดค่า i เลยถูกไหมคะพอติดค่า i ปุ๊บส่วนจริงเป็นติดลบเสมอฉะนั้น response ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นเชิงซ้อนส่วนจริงเป็นค่าติดลบ response เป็นแบบแกว่งนะคะเสถียรไหมเสถียรเพราะว่าส่วนจริงมันติดลบแล้วถ้าเกิดแดมปิ้งในช่วงนี้แค่ต้องสูงแบบไหนถ้าตัวนี้ถ้าสูงปุ๊บตัวนี้ติด i ถูกไหมคะเหลือ i เลยฉะนั้น response จะเป็นแบบแกว่งเสถียรไหมเสถียรแกว่งแบบไหนแกว่งแบบไหน amplitude เป็นยังไง amplitude เป็นไงส่วนจริงเป็นยังไงเป็น0ฉะนั้นแกว่งอย่างนี้แกว่งยังไงแกว่งแบบ amplitude เป็นยังไง amplitude เป็นไงส่วนจริงเป็น0ส่วนจริงเป็นส่วนที่อยู่ด้านซ้ายคงที่ต่อไปถ้าdamping ratio อยู่ระหว่าง -1 ถึง0เป็นยังไงคะresponse จะเป็นแบบไหนเอาคุณก็แทน -0.5 เข้าไปแทน -0.5 เข้าไปข้างในนี้ติดลบไหมติดลบอยู่ดีฉะนั้นเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วฝั่งที่เป็นส่วนจริงเป็นบวกแสดงว่า response จะเป็นแบบไหนแบบแกว่งเสถียรไหมไม่เสถียรก็คือ amplitude เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเคสสุดท้าย damping ratio มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1ถ้าเท่ากับ -1พอดี
ตัวนี้ได้0นะคะลากเป็นบวกฉะนั้นเป็นจำนวนจริงหรือซับซ้อนเป็นจำนวนจริงฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดัมปิ้งเรโชน้อยกว่าลบ1เช่นลบ2ลบ2ยกกำลัง2ได้4 4ลบ1เหลือ3ฉะนั้นตัวนี้ไม่มีโอกาสเป็นซับซ้อนแล้วฉะนั้นตัวนี้เนี่ยレスปอนจะเป็นแบบไหนแบบลาบเรียบเสถียรไหมไม่เสถียรเพราะว่าค่าลาบเป็นจำนวนจริงบวกนะคะเช่นนี่คือレスปอนที่เป็นไปได้สำหรับกรณีที่เป็น second orderเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าอ้าวเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงคราวนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาต่อเราจะพิจารณา2กรณีนะคะก็คือกรณีที่เรียกว่าหน่วงสูงกว่าวิกฤตกับหน่วงต่ำกว่าวิกฤตนะคะหน่วงสูงกว่าวิกฤตภาษาอังกฤษเรียกว่า overdamping overdam response นะคะหรือ overdamping นั่นเองหน่วงสูงกว่าวิกฤตเนี่ยレスปอนจะออกมาเป็นแบบโมโนโทนิกนะคะส่วนที่เป็นหน่วงต่ำกว่าวิกฤตレスปอนก็จะออกมาเป็นแบบแกว่งนะคะฉะนั้นเองเขาจะเรียกว่าโอเวอร์ดัมอันนี้ก็จะเรียกว่าอันเดอร์เห็นปะเราก็จะมีที่ถึงพอดัมปิ้งก็คือตำแหน่งที่ดัมปิ้งในช่วงนี้ค่าเท่ากับ